สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินมีกะทิยั่วๆนะคะวันนี้ทําหมูแบบว่าหั่นเป็นชิ้นเนี่ยหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะค่ะมันสิได้กินแบบเต็มปากหน่อยเนี่ยโรยหอมเจียวพร้อมนะคะผักก็มีตามที่เราเห็นเนี่ยคุณภาพเน้นๆพี่น้องมีกะทิยั่วๆได้จ้าเด้อต้องมีพริกทอดมีมะนาวนะจ๊ะนะจ๊ะมาแซ่บบ่คะวันนี้มาเด้อบ่านี่มาลงมือลงไม้น้ำกันเด้อตาแซ่บบ่คะบ่บอกหลายแย่ห้างพี่น้องลุยค่ะจ้าพี่น้องมากินน้ำพริกหน่อยๆเด้อค่ะเด้อบีบบักนาวก่อนค่ะกินมีกะทิมันต้องมีบักนาวค่ะถ้าบ่มีบักนาวมันก็จะบ่แซ่บนะจ๊ะแต่ว่าผู้บ่มักเปรี้ยวก็บ่ต้องใส่เด้อค่ะอันนี้พูดหมายถึงว่าคนที่ชอบเปรี้ยวนะเอ้าหน่อยๆเริ่มกระดาษทิชชู่ลุกก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะนะจ๊ะถึงเวลาจะลงมือลงไม้แล้วลืมได้ไงเนาะเนี่ยบักผิดเห็นบ่พริกทอดพริกทอดพี่น้องเอาออกก่อนเฮาสิโซเลตรงนี้ก่อนเนี่ยยั่วยั่วค่ะวันนี้แม่น้อยเฮ็ดตอนแบบตอนหมูแบบว่าให้มันละลายกับน้ำนะคะเอาหมูลงไปผัดเลยให้มันเป็นชิ้นเป็นตอนน้ำดูความเข้มข้นน้ำลายไหลคลุกเข้าค่ะข้าวผักนะคะข้าวผักเข้าไปจวดจัดฟาดบึ้มท่านผู้ชมเส้นยั่วๆใส่พริกน้ำค่ะเลิศนัวค่ะเลิศค่ะเข้ากันอยู่ด้วยกับบักแตงทั้งกินทั้งยืดทั้งยืดแอวเก็บไหมฟังเข็มมากไปนั่งเก็บดูพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่อที่หาแล้วค่ะแต่ว่าพัดเจอสติ๊ดเนี่ยขอบคุณผู้ที่มาบอกด้วยค่ะเด้อขอบคุณผู้คนบอกไม่หน่อยไม่หน่อยผู้หัวจักเพิ่นมาเม่นบอกไหมพี่น้องมาถือเขาติดพาจะเตอร์ง่าๆไว้นั่นช่วยพยุงกล้ามเนื้อไม่ให้กล้ามเนื้อมันเจ็บหรืออักเสบเพราะว่าแม่หน่อยว่าเออปกติไม่ไรไปฟังเข็มอยู่คุณหมอเมืองไทยเนาะตอนไปกายภาพฟังกลับมาตื่นยามเช้ามาคือเจ็บแต่อันนี้ไม่เจ็บว่าเจ็บห้อยแท่งนะนะ
ละเห็ดบ่ใส่พริกป่นกินคู่พริกทอดมันหอมกว่าสปากะสปากะกะสปาเกตตีเมืองไทยอาการเจ็บตึงไม่น้อยนะขาเสียบว่าตั้งใจให้กายภาพมามัดมั่นเนี่ยดีขึ้นซ่องตัวหรือสุดไม่หน่อยว่าเท่าเดิมทรงตัวแค่ถามว่าหลังจากฝังเข็มมาแล้วเพื่อลดเขาอื่นยังเพื่อลดอาการวิ่งเวียนบ้านหมุนอาการคลื่นไส้ถามนี่ส้มโตสุดก็ดีขึ้นเนี่ยสิเปียกเพียบจังเลยน้องมีพี่น้องอย่างที่เขาแจกในความประสบความหน่อยที่พันมาหามือถ้าสุดขึ้นเลขศูนย์เนาะถ้าส่งโตก็คือเลยค่ะถ้าดีขึ้นคือเลขสิบไม่น้อยว่าไม่น้อยหายอยู่ที่เลขหกค่ะดีขึ้นนิดหน่อยนะคะคือลดอาการเวียนหัวตาไล่แล้วก็ลดอาการปุ่นท้องนะคะหรือว่าภาษาไทยเป็นก็ว่าขึ้นใส่หน้าคำหนึ่งโอ้ย ยำตือบักพริกมันจะลงคอหมวกบักพริกใส่ทั้งในพอถ้าภาพโดยรวมก็คือดีขึ้นอยู่แล้วจากแรกหามาเลยโคกค่ะเดี๋ยวเขาจะไปหาหมออยู่นะคะวันอังคารวันที่18วันอังคารเดี๋ยวมาฟังกันเป็นอย่างไรนะจังนั่งผมมาบอกดูแท้เพราะว่ามีหลายคนนี่แบบมีอาการแบบไม่น้อยนี่นะคะเราเพิ่นยังรักษาอยู่หรือบางคนก็รักษาหายแล้วหรือบางคนรักษาแต่ก็บ่ดีขึ้นจังซี่ก็มีเนาะค่ะเนาะคือว่ามันมีวิธีการในการรักษาหลากหลายนำมาบอกสู่กันฟังว่าไปรักษาอาการเป็นแบบนี้พี่น้องจะไปเทียบเคียงอาการของพี่น้องได้เนาะก็ว่าก็มีเรื่องคันชื่อว่านาฮักกับนาฮักที่ว่าเป็นตะยักหัวกับยักหัวเรื่องเบาให้สู้พี่น้องฟังเดี๋ยวคำนี้คันทันผสมแต่ลมหอมอย่างนี้เนี่ยมันก็พิซซ่าใส่หอมเจียวลงไปอีกแท้งตื่นแสบเมื่อที่หมอบอกว่าเมื่อที่ไม่หน่อยฟังเข็มตอนที่ว่าให้ฟังหมอบอกว่าฉันจะลองฟังเข็มเมเธอร์เบิงเด้อแล้วฉันไปเอาอุปกรณ์กวนมาสั่นหมอยาออกไปเจ้าหมอบอกคุณยายถามข่อยว่าจังไหนเข็มใหญ่หรือเข็มหน่อยข่อยเลยว่าข่อยบอกเจ้าว่าคือมันคล้ายๆเข็มเย็บผ้าแต่ได้วางสิ
เจ็บบ่มาสั่งเพิ่นถามก่อยแต่ว่าเพิ่นถามแล้วเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ฟังเด้ว่าอีเมียสิตอบไว้ทางไหนเพิ่นเลยตอบกับว่าฉันมันบ่เจ็บดอกข่อยเลยว่าโอ้ยบ่เจ็บเจ้าร้องบ่ข่อยเลยว่าจังซี่ว่าเฮ้อว่าซั่นบาดที่นี่พ่อใหญ่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับแม่น้อยแม่น้อยมันนั่งอยู่ทางเตียงเนาะนั่งอยู่ทางเตียงหมอพ่อใหญ่นั่งอยู่ในเก้าอี้ตรงกันข้ามกับแม่น้อยหมอเฮ็ดอยู่ข้างหลังพ่อหมอสิแทงเข็มแม่น้อยหน่อยน่ะแม่น้อยกลมลงจังซี่เนาะเหลือกตาเบิ่งพ่อใหญ่พ่อใหญ่นั่งแก้ดิบ่แน่มึงคอยเด้ที่แรกน่ะพ่อฮู้ว่าหมอเขาเอาเข็มเอาหยังมาเขาสิแทงแล้วเด้อหมอขอว่าสินั่งแกะเล็บมือโป้ยังสิแหละคอยฮู้อยู่ว่าเรายานแล้วยานเข็มคอยพันในเซลเล่าตอนนั้นน่ะมานี่คอยได้เหลือกตาเบิ่งว่าน่าเสียจังไหนพ่อดีก็ไม่น้อยเจ็บไปพ่อว่าเขาแทงลงไปแล้วเขาสิเอาเอิ่นหยังหมุนเข็มมันแม่ก็สิควงเข็มน่ะนะแล้วก็จังดึงออกตอนควงนี่น่ะมันเจ็บแต่ว่าตอนแท่งลงไปมันก็พอทนได้อยู่ไข่ก็ได้ล้มตัวก็ได้ห้องเพิ่นแกะเรียบยังสิแหละกำลังแกะเรียบอยู่คือว่าย่านเข้าใจว่าละเสือกนั่งอยู่ตรงคานกันเนี่ยแล้วพ่อใหญ่เป็นคนที่ว่าถ้าผู้ใดฮู้จักพ่อใหญ่มากเท่าที่แม่น้อยไว้ฟังเป็นคนที่ขี้มากเออบ่ได้มันสิเสียเชิงกูก็นั่งแกะเรียบกลมยังสิแหละแม่น้อยเหลือตาเบิ่งเพิ่นมันพ่อแม่น้อยห้องเออแม่มึงสิละเฮาวันนี้เขาก็สิแทงอีกพอเขาแทงแปดเข็มเนาะพอไงได้ยินเสียงห้องจังไรเรากับบ่แน่บัดคันตอนที่ว่าอันนั่งแกะเรียบยืนสิล่ะถ้าได้ยินเสียงบ่น้อยห้องน่ะไม่น้อยเบิ่งอยู่เนาะเพิ่นบ่นั่งอยู่ตนาไม่น้อยถ้าย่ำไม่ในห้องน่ะเพิ่นสิจับมือหรือโปะเพิ่นไว้จังซี่ล่ะมานี่พ่อหมอเฮ็ดเสร็จแล้วหมอผัดลืมผัดเทพอันนี้หมอระบายเดี๋ยวฉันไปผัดเทพก่อนว่าซั่นเพิ่นเรียกว่าเธอร้องทำไมเอ้าเจ็บเนาะเจ้าคือบ่เบิ่งสั่นตอนเคยแทงเจ้าญาติแม่นบ่เจ้าญาติแม่นบ่ข่อยเห็นข่อยสังเกตเจ้าหมดแล้วแต่ตอนเริ่มแทงว่าซั่นเพิ่นเลยว่าบ่ข่อยบ่ญาติเด้บ่กับผู้หมอเขาเด้เน่ข่อยบ่ญาติเอ้าท่านเจ้าบ่ญาติตอนข่อยห้องเจ้าเสดือดเฮ็ดหยังซั่นโอ้ฉันตกใจเสียงห้องเธอว่าซั่นตีแต่ว่าหลังตอนหลังๆมาฉันห้องอีกเธอคือบ่เงยเลยเธอคือจับมือเธอดึงสิเธอน่ะญาติกว่าฉันเพิ่นเลยนี่ๆบ่กับหัวฮี้ๆล่ะพ่อใหญ่นิสัยของเพิ่นเด้อคั่นนั่นคันแม่นว่าเฮาจับเพิ่นได้นี่เพิ่นสิเป็นสไตล์นี้ล่ะแต่กูบ่ยอมรับเว้ยกูก็ออกไปทางข้างๆกูคู่เนาะกูบ่ย่านโพดว่าไม่เกี่ยวไว้ในก้อนวอกืนมาได้นั่นหรอกว่าตายง่ายดอกประตูเขาบอกเจ้าก็ยังมาเอาจดหมายพอดีป้าทันตุยันป้าเมย์ทอดชิลีทิ้งเมย์เนี่ยทักไปเป็นอาพิษมาให้เองแล้วก็มาเซ็กบึงอากาศเองอ่ะสู้เล่นไอ้ sometimes come later later อันนี้ต้องมีเกิดไอ้เนี่ยว่ามาเพื่อนมาค่อนยานเก็บเนี่ยกูใช้ยานไหนก็เข้ากับนี่เนาะเมืองในคลิปที่เขาลงใน YouTube อ่ะนะทหารคุมกำย่ำตัวบอกไงหนึ่งพี่น้องถือสีดยาห้องเอาสันเบื้องหน้าก็จากหัวเยอะแล้วเนาะมันมาแล้วเรื่องแปลกดอกแต่มันเป็นเรื่องแบบนาฮักเรื่องความยานที่นาฮักนาฮักกันนะทั้งไห่ทั้งห้องแต่มีคนยานเข็มเ
งดแป้งงดบะดอกทำผู้ส้มเมื่อเกิดหน่อยง่ายมากก็กินแต่ข้าวรสบะไดคันกินบ่อิ่มบ่อยู่ท้องนี่หุ่นมุดมิดเลยพี่น้องเอ้ยคำละตอนหอมแซ่บจอกดีของพญานอยู่เพิ่นบ่เคยป่วยเมื่อไรกับไข่วัดส้มแล้วอย่างเข็มอีเมียนี่ที่จะสารพัดโลกเขามีลูกโรควันโรคนะไข่นะกับวันละโรคคือกันจัดมากนะจัดมากมาแสดงความยินดีกันไม่น้อยแน่พี่น้องหลังจากว่าเพื่อนมาใหญ่แน่วหนึ่งพ่อใหญ่ดื่มลดลงตั้งแต่มาเนี่ยกลับมาจากเมืองไทยนี่แบบเคิงต่อเคิงได้ค่ะ 50% เลยพ่อแม่ได้บอกว่าข้าเจ้าดื่มหลายแล้วเวลามือใดอากาศก็กำเริบไปสิซอยคอยอยากคอยก็บ่อยากกะคอยอยากให้เจ้าอยู่น้ำคอยไปโดนๆคอยขอเจ้าแล้วกันว่าดื่มได้แต่ว่าดื่มหน่อยๆแต่ปกติบ้านเราสิดื่มแค่สุกเสาร์เนาะซุมื้อนี้ไข้คือไข้จนไม่หน่อยเบาใจนะแล้วก็2พ่อใหญ่สูบยาหน่อยลงแต่ก่อนมือซ่องอ่านซ่องมือต่อซ่องหรือมือละเกือบซ่องแถมใส่สมองนั่งนะเดี๋ยวนี้ซ่องนึงได้หลายมือลดลงคือกันเอ็นเลยหรือฮอร์เรอร์ก็ Who make it cigarette for end dog ดูมินอะไรเนี่ยอมพะเอ็นพะเคียจูกิสติกเอ็น Who make it ดูคันฮอร์โมนกระดอกเอ้ยเอ้ยโดนซาฟิซามโดนซาฟิซามซาฟิบุรีก่อนแมนเซอร์ลูดฮูมิเกตเยอเอ็นเยอทอร์เดบลังถามเพื่อนว่าตอนนี้จะสูบยามือละเท่าไหร่จากปกติปกติของเพิ่นคือมือละ10ม้วนหรือ12ม้วนต่อมือตอนนี้มาอยู่ที่มือละ5ม้วน6ม้วนเต็มที่ลงมาเคิงต่อเคิงเลยค่ะหลังจากไม่น้อยป่วยมารอบนี้คือลงเคิงต่อเคิงนี่คือความดีใจของไม่น้อยนะมาซอยกันดีใจน้องเด้อพี่น้องกินเหล้าลดลง 50% บุหรี่จากมือละ12ม้วนหรือ10ม้วน10ม้วนถึง12ม้วนลดลงมากกว่า 50% เวลาพอว่าล้างมือแล้วว่าหาล้างมือกับหกเป็นสิ่งที่ไม่น้อยดีใจมากๆขออยากให้ยืนน้ำกันไปโดนๆหยุดช้าเพิ่งจะอาบน้ำหมดเดี๋ยวสักหน่อยก่อนเราสกัดดิสกัสต้องบอกว่าเราไม่ได้สินเขาแล้วไม่ได้สิเล่าเขาไม่ได้ให้กับเขาท่านมาบอกเราสิเหตุเพราะเราเห็นไม่ได้เก็บบาร์มันเหตุมันหลังหยาบเพราะว่ามีเครื่องเทศมีปอกพริกผงพริกแกงแล้วไม่น่าหลังเองข้าวดีพี่น้องทั้งบ่อผืนเล่าทั้งนินท่าเล่าทั้งยินดีก็เล่ายินดีก็ไม่น้อยน้ำนะเด้อ
พี่น้องหลายๆคนก็สิรุ่นเนาะกินมดบ่ล่ะมาพิทอดใบกับมดพอดีใครไม่น่ากินหลายป่านนี่ก็คือเขาเศร้าไม่ได้กินเขาเที่ยงไม่ได้กินตอนนี้ใบสามสิบโอ้ใบอีก13นาทีใบสามบ่ตัวค่ะเบิ่งเลยเห็นไหมพายางไปเบิ่งอีก13นาทีใบสามรอบเดียวจ้ะถ้าเห็นกินไลฟ์ยังเสือคือรอบเดียวนั่งมือถ่าอัดคลิปแล้วกินไลฟ์กินคาบเดียวจ้ะเพราะว่ามันควันไปหอดแรงแล้วแล้วกินไลฟ์ยังเสืออื่นลืมเนี่ยค่ะบอกแล้วว่าถ้าเจอของชอบเมื่อไหร่กินสู่ตายกินเส้นก็อยู่ท้องอยู่เพราะว่ามันมีเขาเขาเรียกมาจากเขาว่าเป็นยังใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าจะสิขาดเขาก็ได้ดอกแต่ละมือถ้าแค่สิเปลี่ยนจริงปะมื้อนี้กินข้าวเป็นมื้อนี้เป็นกระปุ้นเป็นก๋วยจั๊บเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นหยังเป็นสังน่ะอยู่ท้องอยู่แล้วก็ถือของหนักจะกินหลายคำสุดท้ายแถมพริกด้วยกินไรป่านเนี่ยเมื่อแบกกาเอื่นไปฉินเขาเยอะเหินเนาะอย่าเลี้ยงบลอดอย่าเลี้ยงมันใหญ่จำเคยโอ้เจ็บจำเคยกินแล้วเจ้านี้คือเกาละค่ารักนะจุ๊บจุ๊บ